ตลอดแม่นบ่นี่ปลาสิเข้า2ปีบ่มันก็3ตัวโลแล้วนี่ปลาปลามีจังได๋ปลานี่ปลานิ่นปลาในปลาขาวบอกปลาดุกส่วนมากเฮาก็เอาไปตะขายน้ําแน่ครับขายขายไปกินน้ําขายแล้วก็กินว่าง่ายผู้ใดเขาสั่งคือสิตอนเช้ามาผมก็ตึกครับตึกแล้วก็เอาขึ้นขายตามเมนูคนสั่งนะทีละ400 500จังซี่นะแล้วก็เลี้ยงหมูนําหมูนี่ก็เลี้ยงตลอดผมนั่นคือเป็นอาชีพหลักตั้งแต่พ่อแม่มานะเพราะว่าผมมีโรงสีผมก็ได้อันนี้ล่ะว่าไงได้ประสบการณ์กับพ่อแม่เฮามาก็มาอยู่เป็นอยู่กินเอียงกับชีวิตเฮาก็อยู่กับเออโยนซี่ล่ะบ่ได้ไปกรุงจอกกรุงเทพฯหยังคืออยู่นี่เลยผักบุ้งเฮาก็ปลูกกินน้ํากันกับอ้ายกินกับอ้ายขายขายน้ํายามเพียงกับเพียงได้ผักบุ้งไว้อันนี้เพิ่นก็มื้อละ300 400ผักกระจ๋องแน่นี่ก็ได้ตื่มกันเด้เพราะว่าเฮาอยู่น้ํากลางทงสิสบายครับไงเดี๋ยวไปชมกันครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพอยู่ดีมีแหงช่วงวันอาทิตย์นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ว่าเรานะครับเกษตรกรเขามีหน้าที่ทำหน้าที่ของตัวเองเนาะไอ้วาดเนาะครับผมเดี๋ยวเราจะไปคุยว่าเกษตรแนวของพี่วาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาเบาละสวัสดีกันนะไอ้วาดสวัสดีสวัสดีครับผมครับแนะนำเจ้าของนะไอ้วาดครับผมซื้อซื้อเล่นไงซื้อซื้อวาดครับผมบ้านบ้านยังไงบ้านพื้นที่บ้านม่วงคำตำบลม่วงไข่อำเภอบางโคนสกลจังหวัดสกลนครครับผมมามาแบบเฮาสาระความรู้เรื่องไอ้วาดคิดเกษตรมาตอนน้อยจนใหญ่หรือว่าจังได๋ไว้ผมเรียนจบมาผมก็ได้เฮ็ดเลยบ่ได้ไปกรุงเทพฯเลยผมก็ทําอยู่นี่ล่ะว่าไงว่าไงกับพ่อแม่เคยเฮ็ดล่ะก็ผมก็เลยต่ออีกเลยต่อแบบของเพิ่นนี่ล่ะก็เฮ็ดประยุกต์ไปเรื่อยๆนี่ล่ะมีหยังในพื้นที่เฮานี่ไว้เฮาแน่ผักบุ้งแน่กับต้นไม้ต้นปอกเฮาก็ปลูกนําริมสาริมมันเฮานี่แหละพอได้กินพอได้อยู่ได้กินครับอันนี้เป็นวิธีอีสานหน่อยครับผมแบบบ้านๆแม่นเพราะว่าเฮาก็เลี้ยงปลาเฮาก็มีปลาอย่างนี้ส่วนมากก็ปลานิ่นปลาในปลาสลิดปลาขาวบอกปลาในไปเบิดอย่างมีเบิดอยู่ยังครับปลาดุกไอ้ยังสั่นล่ะครับก็แสดงว่าการเป็นอยู่เฮาคือเฮาอยากกินปลาเฮาก็ตึกไปกินตึกเลยครับอยากเอาไปขายก็เอาอยู่นี่ครับเอาจนว่าโอ้เปลี่ยนเมนูเนาะมื้อนี้ก็ก็เปลี่ยนจะไปกินน้ําไม้ไก่เฮาก็มีจังซี่นะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงกอกพร้อมเป็ดไข่ก็มีพุ่นน่ะมีเบิดอยู่ยังเฮาก็เลี้ยงมาอยู่ได้ผสมผสานก็ได้ขายพุ่นดิได้ขายไก่ก็ได้ขายก็โลละ90นี่ผมก็ตึกสมมุติเราใส่ให้เข้าไปตามมันเขาสร้างเลยทีละลังมือกับเที่ยวกับ800ท่านไปยังสนาจังพื้นที่เลี้ยงปลาเนี่ยไอ้ว่าเฮาให้อาหารเนี่ยเวลาใดกันส่วนมากผมก็สิเช้าให้ประจําทุกมื้อประจําครับเช้าแล้วก็แล้งเพราะว่ามันสิเป็นกิจวัตรของมันเลยปลามันสิมาเฮาก็สิเกลือมันสิรู้เลยเป็นช่วงเวลามันครับสร้างเงื่อนไขยังไงครับผมสิว่าเกลือแบบไรกืดแล้วแต่อารมณ์มันบ่มาเด้มันบ่มาคันเอาอาหารทิพย์ร่วงก็บ่กินบ่มันก็จุ๊บจิ๊บจิ๊บธรรมดามันก็ไปเที่ยวไปนั่นของมันนี่แหละครับนั่นแหละก็คือการเลี้ยงปลาอยู่นี่บ่นี่เพิ่นขุดบ่ตะโดนน่ะบ่ครับโอ้ยผมก็เริ่มมานี่ก็บ่แม่น40ปีนี่ครับเพราะว่าบ่เพิ่นก็เฮ็ดเป็นศาลาน้อยขึ้นมาของนั่งซ่อมแห้งครับสักพักผ่อนแต่ว่าคนบ่ค่อยได้พักผ่อนคนบ่ได้พักผ่อนครับคนมีแต่เวียกไปง่ายว่าที่นี่นอกจากเฮาเลี้ยงปลาแล้วเฮาก็เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูนี่สไตล์เลี้ยงหมูของไอ้วาดเป็นไงผมก็เลี้ยงแบบบ้านๆนี่แล้วครับผมก็บ่ได้ค่อยเล็งเกี่ยวกับอาหารปานใดปลาเฮาไปเบิ่งกันเด้อไอ้วาดครับปลาไปรถไถก็เฮ็ดคักไอ้วาดอันนี้เฮ็ดปีนี้ครับว่าร้องว่าค่ารถไถมันแพงผมก็เลยเฮ็ดเบิ่งกับเขาท่าให้หรอกเออมองหน้าระวังเลยคือเฮาอยากไถย่ําใดผมไถนี่ลังเทื่อนี่ 4:00 น 5:00 นผมก็ไถได้อาบน้ําทาแป้งเรียบร้อยขึ้นนั่งขับเลยไปเลยดิไปเลยขาดไว้ให้เมียเลยผมน่ะเพราะว่าผมเช้ามาผมสิไปรับนักเรียนเออๆๆส่งนักเรียนพร้อมผมก็เลยต้องแต่งหน้าไว้ไปให้เพิ่นดําให้เพิ่นไว้ถดําไว้ไงในการเด้แต่เก่ามันยากเพราะว่าพื้น
ว่าพื้นคาดเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้เนาะแบบนี้เลยสบายสบายตีนั่งว่างกังขันหมเออบัดนี้ให้หน้าผมกับพูนมีแต่ให้พื้นที่หน้าไอ้บ้านมีอะไรไปไหนอันนี้ยุทธ์ซิปไรหลักกระเช้าหน้าเจ้าอีเฮ็ดเข่าศูนย์ปุ่นช่วงพวกเข่าก็เขียวหนึ่งว่ายังไงฟังปุ่นไม่ได้กินผักบุ้งขายเบิดปีขายเบิดปีแรกพื้นที่นี่ก็เอาคือเอาไว้เป็นบ่ครับเอาไว้เฮ็ดเอาไว้เฮ็ดผักบุ้งอย่างเดียวผักบุ้งอย่างเดียวขายดีบ่ผักบุ้งบ่คุณผักบุ้งโอ้สั่งน้ำนี่เอาอย่างผักบุ้งกันอย่างผักบุ้งกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเบิ่งหมูโอ้เป็นจังซี่วิธีการเฮ็ดผักบุ้งมันเป็นสายพันธุ์หยังไอ้บาดหอยจักเขาว่าพันธุ์อีหยังแต่ว่าพันธุ์บุ้งแก้วบ่ผักบุ้งแก้วเออผักบุ้งแก้วทอดยอดเขานี่ล่ะเขาบ่ผมว่าคันพื้นที่ระดับนี้เฮ็ดซํานี่นี่ผมว่าบ่ได้ธรรมดาเด้เนาะครับเพราะว่ามันกินบ่เบิดมันออกมาเฮาก็ไปตามเขาสร้างเท่าไหร่ก็เก็บไปครับครับได้ขายบัดว่ายังไงกำนึง10บาทย่ำแรงคือย่ำใดย่ำแรงย่ำแรงนี่คือมันเฮ็ดยากบ่เพราะว่ามันต้องอาศัยน้ำนี่พบจกจ่อน้ำนี่2บ่อนี่ครับบ่ได้ได้อยู่มันเค็มบ่นี่ผมลงทุนคนจุคนว่าจุกลึกก็เค็มจกตื่นว่าจกลึกจกตื่นก็จกตื่นขึ้นมาอีกก็เค็มคือเก่าอุ้ยแต่น้ำฝนจังซี่มันเจียจังซี่เอาไปลุกไปก็ยังเค็มแสดงว่าพื้นที่เฮานี่มันมีเกลือเกลือแต่ว่าอันนี้เพราะน้ำฝนมาเนี่ยก็คล้ายน้ำฝนมาเนี่ยคักคันน้ำย่ำหนาแรงมันถึงเขาได้ลื้อออกบ่หรือจังได๋ลื้อได้มันก็มีอายุของมันคือกันอ๋อผักบุ้งก็มีอายุครับมันขึ้นโคนมันขึ้นโคนแล้วก็เขาก็ต้องได้ลื้อออกครับครับครับอันเทียนไม้ไว้ง่ายดำไม้รถไถปั่นไม้ต้องไปเรื่อยๆไว้ง่ายก็ใส่ปุ๋ยเขาธรรมดาอีละปุ๋ยนี่เขาจะใส่จังไหนเวลาใส่ปุ๋ยเพราะว่ามันติดมันกำลังถอดยอดนี่เขาก็ใส่ไปเลยขี้ควายเขาก็ใส่เข้าไปมันจะสิงงามไปเลยเขียวถอดออกยอดลอยเลยตอนเศร้าเด็กๆก็ขึ้นลงไปเก็บเด็ดมากบ่แล้วเด็ดตอนเศร้าตอนเศร้าอย่างเดียวครับแสดงว่าแม่ค้าเนี่ยเขาจะมาเอาอยู่แล้วครับตลาดก็จะดีเลยฟักวงเพราะมันเผื่อคนบ่อนมันเฮ็ดบ่ได้ต้องขยันอีหลีแมนเพราะว่ามันเหรียญแอลดิเดียวเพราะว่าดำหน้าเขายังในคำอันนี้มันคำบ่ได้ครับมันคือกะละมั่งเข้ามัดแอลอยู่กันไก่หนีไปเพราะว่ามันโมมีส่วนคำไว้ไงคนต้องค้นใจครับครับครับขยันอีหลีจังที่เฮ็ดได้มาที่นี่เนื้อแดงนี่เขาก็เอามาโอ้ยเพื่อนว่าเพื่อนเอามาเลี้ยงไว้ว่าให้ปลาแบบมันละแพ้บ้านนี่เพื่อนปล่อยบ่ได้ปลาแดงก็เอาไปให้ปลาเคยปล่อยแล้วครับครับมันละไปกินผักบุ้งยอดผักบุ้งยอดได้ออกมาเอาบ่มันกินบัดนี้มันสลัดโอ้แสดงว่ายาเลยเนาะอันแบบยาอยากอยากคิดว่าสิเอาปลามาลงใส่กับผักบุ้งบ่ได้ห้ามเด็ดขาดห้ามยอดออกมาตัวใดที่ว่ามันอ่อนๆนั่นมันสะตวบปั๊ดมันกินมันเป็นจังซั่นบัดนี้ก็สิพ้นเสียของผักบุ้งเฮาก็เสียละมันบ่มันบ่ได้เลยตันมันเด็ดมันกัดยอดมันก็คือจบเลยพยาวาถือว่าเอามาเลี้ยงใส่ปลาเลี้ยงใส่ผักบุ้งนี่หยุดเอ้ยหยุดของมักมันของมักนั่นน้องปลานี่เนาะคือเป็นวิธีการคนการเล่นดูบางคนมาโอ้ผักบุ้งใส่ปลาบ่ต้องเลี้ยงนะหยุดเลยถ้าเจ้าสิเอาผักบุ้งเจ้าก็คือต้องเอาแต่ผักบุ้งเจ้าอย่าคืออย่างเดียวครับกับเอาผักกระจองมาแซมมึงสิโอ้ผักกระจองก็ได้ขายได้บ่ไว้ได้เบิดคู่ยางได้การได้พื้นที่นี่ประมาณไล่บ่10ไร่อันนี้แต่ว่าผักบุ้งนี่ประมาณก็สิไล่ได้อยู่หน้าเจ้าก็ไปชุดฝุ่นบ่ฝุ่นแล้วคั่นคู่ใหญ่นี่คันรักดำนี่ไปฝุ่นไปบ่สถานการณ์ปลูกเขาเป็นยังไงปีนี้เฮาราคาเฮาเป็นยังไงโอ้ยเป็นตาบ่มันบ่เป็นตาปานใดดอกแต่ว่าปุ๋ยแพงนี่น่ะผมซื้อมานี่ก็4สอบก็ยังตก 1,600 ล่ะสอบละ 1,600 ครับใส่เข่าได้บ่ครับสูตรใดเฮาใส่เข่าคันเข่าระยะนี่ก็16 16 8อ๋อ16 16 8ครับย่ำเข่ากําลังถอกําลังงามๆนี่ใส่เลยใส่เลยนี่นี่ละย่ำนี่ละใส่เลยนี่ปุ๋ยก็มันกําลังติแตกครับๆอ๋อแตกกอแตกหยังนี่ก็เป็นจังซี่ผักบุ้งก็งามขี่ควายแน่ย่ำแรงเก๋าขี่ไส้แน่ผมก็บ่ค่อยอันปานใดดอกคือเอาขี่ควายให้ลูกง่ายใส่สอบย้ายไปมันก็ลดต้นทุนเฮาอีกครับแม่นถ้ามันได้คืนนี่ล่มบ่ได้เข้าหน้าผมแม่นบ่งามใส่ปุ๋ยลังเทียสอบ2สอบนี่ก็ครับทั่วเบิดละ10ไร่นี่เพราะว่ามันแบบพอยังบ่มันใส่เฮาเอาขี้ควายแล้วยายไปงามๆแรงครับครับบ่ต้องว่าใส่เคมีหลายแต่ใส่เอาหมากเท่เดียวมันก็
ในโลดนะฝนปีนี้ดีบ่ไอ้โอ้ดีมันดีแบบจังได๋ดีแบบจังได๋มันมาบ่คักบ่ฮะจังได๋สั่นบ่มากก็คือบ่มาบ่มาบ่มาเลยสั่นมากก็เมื่อกี้ท่วมท่าท่วมทรายเข้าตายท้องหุ่นของผมก็จนตายนี่ได้3เพราะว่ามันมาแบบเบิ่งถนนผมตัวนี้ครับๆๆเกียบขาดบ่มันมาแห้งมันมาแห้งแต่เก่ามันอยู่บ้านมันเป็นแบบไหนเป็นแบบอันคลองธรรมดาบัดนี้มันเป็นคลองปูนบัดนี้คือตกลงมามันไหลลงมาเลยบัดนี้รับน้ํากับบ่ทันบัดนี้เว้ยช่วงปี60ท่วมบ่คืนนี้ท่วมของผมจมม่ําโอ้ยข้อหมูนี่เฟียไปเลยนี่เออหมูบ่ภูเพชรสูงอ่ะนะมันก็เฟียอยู่น้ําน้ําอยู่แล้วโอ้ยหาแต่ว่าปูปลานั่นพูนเขาดีใจเบิดอยู่น้ําห้วยน้ํามองเออมันลงไปพุ่นเบิดเขาตึกสะดุ้งทางเอาเอออย่าว่าแต่ป่าหมาเด้อว่าเฮาแถวปี60น้ําท่วมนะนะท่วมเป็นตะย่านตะย่านดีๆพ่อบ้านผมก็ท่วมเหมือนกันปานกรุงเทพท่วมเบิดจังหวัดนั้นช่วงอันเขื่อนอยู่สกลแตกนะครับบัดนี้เขาระบายลงมาได้บัดนี้น้ํามันหลายนี่แหละเฮาอยู่พื้นที่ต่ําครับอันนี้ก็คือผักบุ้งนี่พูดตรงๆก็มีรายได้ตลอดอยู่ได้ตลอดเหมือนกับเป็นเงินเขามาหาเฮาตลอดได้จับได้บายได้อันนั้นดีอยู่ผักบุ้งครับคนสร้างดีเพราะว่ามันแบบนั้นในตลาดมันเอาไปเฮ็ดหลายอย่างเนาะหลายอย่างเฮ็ดได้ลูกกินได้หลายอย่างพวกผักบุ้งโอ้เพิ่นน่ะเพิ่นงามอยู่ดิอันนี้เป็นหมูพันธุ์อย่างเลยห้วยพันรัดใบป๊อดเรียกปีเลยนี่ห้วยมัน3ปีเป็นแม่พันธุ์มันบ่แม่พันธุ์การผสมพันธุ์นี่เป็นยังไงผสมพันธุ์ผมก็ต้องไปเอาพ่อพันธุ์จากอันพูดแล้วของเจ้ามันมีอยู่อ๋อผสมแบบบ่ได้ผสมเทียมมันบ่ครับผสมโตอ๋อนี่ดิอันนี้ออกเดือนหน้านี่โอ้มันมีลูกแล้วครับมันออกเดือนหน้าตัวใหญ่ดีเว้ยมันก็115มื้ออายุมันน่ะอายุการสิออกของมันตั้งแต่มือเฮาสมมันสิไล่บ่นี้จากนี่ไปเลย115วันโอ้ใหญ่ๆๆลูกพันธุ์ไอ้ก็ไว้บ่นี่ได้ลูกเออๆแต่ว่าผมขายไปแล้วเพราะว่าผมเอาแต่นี่ผมไว้เฮ็ดไว้เฮ็ดทันนี่ชุดนี้นี่14โตผมก็ขายไปผมก็จงไว้ซํานี่นะว่าไงมันจะเป็นตัวดำๆจริงๆบ่ผมมักอันนี้ดูล็อกมันจะเป็นหมูแดงดูล็อกเป็นดูล็อกครับมันจะเป็นหมูพันธุ์เนื้อเขาพุ่นไปคักๆนี่ราคามันประมาณจะเดือนเมื่อกี้นี่ผมขายนี่ก็เท่าไหร่95โลละ95โล95บาทเป็นดูล็อกนี่บ่ครับพันธุ์หยังก็ยาแต่ว่ามันเป็นราคาเดียวกันคันราคาเดียวกันเบิดกับหมูขาวหมูหยังอันนี้เพราะว่ามันถึงน้ําฮ้อนถึงหยังมันก็ขาวคือเก่าบ่ครับผมอ๋ออันนี้มันเป็นพันธุ์ของมันครับของมันมันก็สิเป็นจังซี่ครับอันนี้มันก็พันธุ์ขาวเพราะว่าหมูยังบ่ได้ล่างมาถือจังว่าบ่มันยากนะว่าไงยังบ่ได้อันนั้นยังเฮ็ดกับหน้าอยู่ธรรมดาครับผมหมูแบบนี้แหละเฮาเลี้ยงแบบบ้านๆเฮาครับฝั่งนี้ก็สิเป็นตัวลูกมันลูกยากน้ําหน้าหลายทีครับมันโอ้พุ่นดําเออมันเป็นหยังกันอยู่บ้านเฮาครับอันได้จักเดือนแล้วอันนี้ฮะแต่สิได้2อ๋อ2เดือนละครับผมนี่แหละเพชรเกษตรครับแสดงว่าไอ้นี่ขี่มันของผมแต่ว่าพวกขี่นี่ผมได้ขายเบิดเด้แต่ว่ากินสําเร็จนั่นบ่ได้ขายเพราะมันเป็นเล่นอ๋อมันสิเป็นน้ําเป็นอีลี่จังซี่นะครับมันก็บ่ได้ของผมนี่มันกินห้ํามันมีกากมันสิเป็นกากแล้วมันก็เอาไปขายเฮาก็เฮ็ดได้เป็นกากเขาเอามาแกะมาผสมแน่เฮาก็สอบขาย30 40นะเฮาก็ได้อีกได้อีกเป็นบ่ครับเรื่องหมูเป็นจังซี่เนาะบัดนี้ถึกช่วงเขาอันกําลังเฮ็ดข้าวโพดข้าวดอนี่เขาสิเอากระสอบมาให้เฮาโหลดไว้ไงบ่ค่อยได้เพราะสิบ่ได้ใส่ของเจ้าของเขาสิสร้างโหลดเขาก็เตรียมงานให้เขาบัดนี้ไงไอ้ก็เลี้ยงงัวนําบ่เลี้ยงควายครับเอาเลี้ยงควายครับผมที่ในคอกควายนี่ครับเลี้ยงอีกตัวผมเลี้ยงอยู่2ตัวแต่ว่ามันก็ได้คู่ลูกคู่โตแต่ว่าผมก็ลูกตัวนี้ออกผมก็สิขายเอ้ยมันจังสินะผมสิบ่เลี้ยงหลายเพราะผมบ่ค่อยมีเวลาครับๆผมสิเลี้ยงทีละเขาก็เอาคือเลี้ยงลูกบ่ลูกกะยะผมเลี้ยงทีละ2โตแต่ว่าผมได้ขายคู่ปีคู่ปีนะเพราะว่าผมบ่ผมแบบมีหลายอย่างเฮ็ดนะก็เลยครับคือควายนี่ก็คือได้น้องมันเอาก็ขายเอ้ยมันไปสินะปกติเรานี่ก็คือรายได้ของอ้ายนี่คือได้จากการส่วนมากก็นี่แล้วครับ
หนึ่งก็คือหมูหมูแล้วก็ควายควายนี่ก็ได้ครับนี่ละกับปูปลานั่งเหนียวครับผักบอกผักกุ้งครับมีเบิดครับคือเฮ็ดเป็นแบบเกษตรแบบบ้านๆเฮาครับแต่วันนี้เฮาก็มีอะไรได้ให้ได้อยู่ได้กินอยู่ตลอดครับไล่เดือนไล่วันไล่นั่นก็มีเบิดครับไล่ปีก็ขายควายขายยางไปไล่หมูไล่หมูได้ก็6เดือนสักเดือนนึงหอยมันแต่วางกี่ผมก็เลี้ยงอยู่3 4เดือนนี่ผมก็ได้ขายนี่ครับปกติประสบการณ์การเลี้ยงหมูของไอ้นี่เป็นยังไงจะปีแต่เลี้ยงมารู้ซึ้งบ่ล่ะบ่หวยกะว่าเติบนึงวัดสีดยาตอนห้ำยังเป็นบัดไรไงกะเลี้ยนลูกไปเองนี่ละกะสบายสีดยามันเป็นยังแน่กะสีดได้นะไรไงไปห้ำยาห้ำยังสีดเป็นอ๋อก็คือเลี้ยนลูกไปเองสิครับผมเป็นวิธีการเป็นแนวทางในการบางคนนะคนชนมากเดี๋ยวนี้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะเขาจับทางบ่ถือเลยไอ้ว่าผมแบบว่าผมก็บ่ไปแห้งนะผมเห็นยังผมก็ครับก็ค่อยไปแบบว่าลักคนมันบึ้มไงไปเลยไงไปบัดนี้ล่มบัดนี้บ่เข้าท่าได้มันเป็นหนี้เป็นสินแม่นความมันเฮามันต้องศึกษาแล้วก็เรียนไปคือหมูผมก็บ่พอหลายผมก็ค่อยเฮ็ดไปจังซี่นะพันธุ์ไหนมันดีผมก็เอาไว้อย่างสินะบ่แม่นว่าโอ้เลี้ยงหมูกันมันบ่ฮู้จักพันธุ์มันก็คือเก่าเลยคือพันธุ์มันนี่ถึงแม้มันเป็นพันธุ์ดีๆนั่นเขาสิเลี้ยงข้าวเดียวมันสิไงครับมันแต่ว่าส่วนพวกที่ว่าแม่สมลูกลูกสมแม่จังซี่บ่ได้ได้อยู่แต่ว่าได้อยู่หนูหมูแต่ว่ามันเลี้ยงมันสิเป็นกี่เป็นอ๋อมันสิบ่คักบ่มันสิบ่ไงว่าไงมันสิใส่พันธุ์ดีครับเนื้อกินหัวอาหารก็สิซ้ําหมูอยู่แต่ว่ามันบ่ไงว่าไงมันบ่แม่นแนวอันคือของเขาสินะผมก็เอามาแต่สักกวนนี่ไปซื้อมากัน 2,500 ตัวนึงอยู่อันอยู่บ้านครับๆคือผมสิไปเอามาแต่จังสั่นมากนะแต่เก่ามีอยู่เทคโนโลยีนี่ผมก็ไปเอามานี่คือผมสิไปเอาซื้อเอาแนวมันมาเลยแพงก็ซื้อมาสินะต้องเลือกสายพันธุ์ดีๆมันครับคือพวกนี่พวกผูแม่ผูนี่ผมก็นี่เอามาแต่บ้านครับตันผุนบ้านโพตากนี่ผมไปทําไมเฮ็ดพอพันธุ์นี่เงานี่เห็นบ่นี่ครับนี่คู่นึงนี่ผมมานั่นตัวผูอันเถอะครับอันนี้คือพันธุ์ของผมนี่ผมก็เลยเบิ่งมาใส่กันดิมันสิผิดกันเด้ว่าไงบ่แม่นโอ๊ยกูอยากเลี้ยงหมูไปหาเอาโลดมันบ่มีสายพันธุ์มามันก็บ่นานใหญ่ได้หมูครับกินก็ซ้ําเก่าครับก็บ่ใหญ่ว่าไงอีหยังก็ได้ต้องมีพันธุ์สายพันธุ์ดีๆนะครับเลือกซื้อสายพันธุ์มาเพื่อที่เป็นพ่อพันธุ์ตัวนี้เนาะครับเอาไว้เฮ็ดพ่อพันธุ์แสดงว่าเฮาผสมแบบธรรมชาติธรรมชาติชัวเลยอ่ะนี่เออปล่อยใส่กันเลยปล่อยใส่เลยนําเลยเฒ่าแรงสิโอ้ยเอาเลยยังว่าติดแล้วก็บ่เสียเวลาใช่กันพูดถึงผสมกลางผสมเทียมมันนี่ราคามันการผสมเขาแพงบ่ผมว่าเฮามาคือก็ผมผสมเทียมนี่มันผมก็บ่เคยว่าสิอันนั้นผมว่ามันบ่ชัวคืออันนี้โหดมันนับเสือมันหลายให้มันขึ้นหลายๆเทื่อครับโอ้นี่คือเกษตรเนาะครับผมไอ้อันผมถามความรู้สึกของเกี่ยวกับให้ความรู้ให้เกี่ยวกับเกษตรของเฮาเนี่ยที่เฮาเฮ็ดผสมผสานเนาะสมการเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงปลูกผักปลูกมีเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดความเป็นอยู่ของเฮาเป็นจังได๋ก็ว่าดีอยู่เด้ก็บ่ได้ยากลูกยากเต้านะก็คือเฮามีกับเขาก็ได้เก็บได้กำลูกว่ามีกับได้เอาให้เขาซะผู้เขาไปเฮ็ดงานยังตั้งเยอะกับมึงครับครับมาหาพ่อหาแม่อยู่คือเก่ากับโอ้ยก็ยังได้เว้าอยู่ว่าขนาดเขาอยู่บ้านกับคนผู้อยู่กรุงเทพยังมาอยากพ่ออยากแม่อยู่เนาะยังว่าอยู่นี่แหละนี่แหละเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานโอ้ยบ้านเขาเย็ดสิก็อยู่ดีไม่แห้งครับเพราะว่าเขากับอยู่ในวงการนี่เขาก็เลยวายไงบ่ได้ออกไปไสวายไงก็มีแต่งานมีแต่เวียกเจ้าของสินะบ่ค่อยได้พักผ่อนปานใดพูดถึงเกษตรนี่มันก็เป็นความสุขอีกเช่นประเภทนึงเนาะครับมีเงินเข้ามาตลอดเด้อครับได้ใส่ได้ซอยไปนี่แหละวายไงเป็นแนวทางแต่ว่ามันคือว่าล่ะเฮาที่ว่าไปเที่ยวมันคือสิบ่ได้ค่อยได้ไปวายไงครับมันเฮาหนีป๋าจากอันนี้บ่ได้นี่แหละเออแม่นสิไปเฮ็ดจังได๋เฮาก็เอ็นสี่เราข้ามมาผมก็ต้องลงมานี่ครับนี่ออกจากอันนี้ก็สิประมาณทุ่มนึงพอดีโอ้ผมจะได้เข้าเมื่อกินข้าวกินน้ำออกมาก็ต้องแค่สองสามทุ่มจะได้ออกมาเพราะว่าเฝ้าความอู้ต้องไปเฝ้าพี่น้องหลายเอ้ยพี่น้องหลาย
ฟืนไฟผมกับตอมาเองนี่เห็นบ่ผมเดินสายเฮ็ดมาเรียบร้อยว่ายังไงต้องลงทุนนี่ละแต่ว่าก็อยู่ได้ว่ายังไงอยู่ดีมีแห้งเนาะครับมีละเกษตรผสมผสานกับบ่ปานพูดถึงกับเฮาก็เฮ็ดหลายอย่างเนาะมีรายได้เข้ามาผมขออนุญาตถามรายได้ต่อปีอ่ะเอาต่อปีเลยประมาณเท่าไหร่ครับว่ารวมเบ็ดเสร็จเลยที่เฮาเฮ็ดอยู่ทุกมื้อนี่ได้มันก็เบาง่ายได้ 200,000 300,000 ได้บ่มันได้อยู่คือขายหมูผมก็ได้เก็บแสนนี่นั่นได้อยู่เนาะนี่ผมก็สิได้เลี้ยงอีกสาวนึงนี่ลูกนี่เพื่อสิฮอดอีกปีนึงว่ายังไงก็คือเฮ็ดเกษตรแต่ว่าต้องลูกหมูเจ้าของเด้แต่ว่าแนวทางพูดถึงเกษตรนี่มันคงมันคงเฮ็ดปลูกผักปลูกนี่ขอแต่ว่าเฮาขยันอย่าขี้ข้านจะขี้ข้านน่ะเฮ็ดก็บ่ได้ดอกคือเฮาอาศัยแห้งเฮาเองครับๆอย่าไปว่าอันนี้ก็จ้างอันนั้นก็จ้างนั่นเป็นแบบคนอยากซี้มือนั่นบ่โดนบ่โดนแม่นบ่ครับได้อยู่มันบ่ได้เต็มที่เจ้าของพูดยังไงเฮาลงมือทําครับลงมือเองเมื่อยกับเซาอยากหยังซื้อมากินต้องมีใจรักคงครับแม่นบ่ก็ยังว่าปีหน้านี่ผมก็ยังว่าสิเฮ็ดอันแนวนางให้เมียนั่งดําเห็นผมเบิ่งในคลิปเมียว่าเฮ็ดให้แน่ว่าซั่นเฮาสินั่งดำนี่ที่นั่งเฮาก็ขับรถตายดำป้ายทีละ2แถวครับจักไปว่าก็สิใครกวนจ้างคนมาดำแม่นอุ้ยค่าดำหน้าแพงเด้ชุมือเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ไว้เบิดมือก็400พุดาเบิ่งดูโลกามันละ5บาท6บาท400เป็นธรรมดาเนาะราคาเขาเป็นบ่แพงราคาเขาบ่อยากเว้าเป็นกำลังใจให้ไอ้ครับเอาขอบคุณได้หลายครับผมเอาอันอยู่บ้านได้ก่อนมาเท่านี้ไอ้บัตรม่วงค่ำซื้อมาจากไหนเอาซื้อวาดไอ้วาดครับบ้านม่วงค่ำตำบลม่วงไข่ม่วงไข่อำเภอบางโพนครับผมสกลนครครับแล้วในพื้นที่นี่บนม่วงไข่อันก็คือให้ความรู้ท่านมีผู้ใดอยากปรึกษาหรือมีเบอร์โทรศัพท์บ้างเบอร์ขอวงขอเบอร์นะเบอร์084ครับ896ครับ4951ไอ้วาดเนาะอยากได้หมูพันธุ์ดีครับแม่เอาเพื่อนอยากได้ผักบุ้งพันธุ์ดีไปปักอยู่หน้าเฮาอยู่สวนน้องปลาก็ได้เดี๋ยวมาเอากำลังใจเอาไว้วาดขอบคุณได้หลายขอบคุณมากครับยอดครับวันนี้ก็มาหาพี่วาดนะครับเป็นเกษตรกรถือว่าประสบการณ์การทําเลี้ยงหมูเลี้ยงควายโอ้ทําเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เยอะแยะมากมายเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกผักบุ้งนะไว้ทานไว้ขายมีรายได้เดือนปีนึงก็หลายแสนครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ